โอเคต่อมานะคะเราจะใช้เป็นตัวทำคำเปรียวนะคะนี่แหละเราจะลงนะนะลงนะนะทอให้ลูกค้าให้มีลูกค้าเยอะๆนะคะคิวเต็มทุกวันนะคะแต่ก็จะใช้เป็นทวิสเตอร์นะคะทุกคนถ้าเราไม่มีทวิสเตอร์เราอาจจะใช้เป็นเล็บ ง่ายสุดง่ายสุดคือเล็บค่ะทวิสเตอร์เราไม่เอื้ออำนวยนะคะเราก็จะใช้เล็บแปะๆไปได้นะคะถ้าเราจะให้ตัวทองคำเปลวเรียบเนียนเนี่ยเราต้องใช้ผู้กันที่เป็นผู้กันแบนนะคะกดลงไปให้เรียบเนียนเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาเราทำลวดลายเนี่ยมันจะได้ไม่กระเด้งขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นสีที่ชอบเลยนะคะเป็นคอลเลกชันที่เป็น CK นะคะคอลเลกชันเช็คอินก็คือจะเป็นสีไซรัปนั่นเองนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้สีอะไรนะคะแล้วก็ใช้สีที่เป็นสีขาวนมนะคะ CK 25นะคะเราจะลงสีนะคะประมาณ2-3จุดเราจะลงโดยที่บริเวณโคนเล็บลูกค้าเนี่ยมีความใสมีความบางใสเพื่อให้ดูมีความธรรมชาตินะคะหรือเราจะทำเต็มเล็บก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องมาทำตามที่แต่ทำก็ได้นะคะเราแตะสีขึ้นมานะคะนอนผู้กันลงเพื่อให้สีมันเต็มนะคะแต่ไม่ใช่เป็นการหยดสีลงไปนะคะเราจะแค่ปาดสีให้มีความเข้มนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะ2จุดนะคะในการทำลายหินอ่อนแบบนี้นะคะต่อมาก็จะใช้เป็น CK 25นะคะหรือจะเป็นไซรัปเนื้อนมทุกคนมีก็สามารถอะแดปใช้ได้หรือถ้าใครไม่มีนะคะใครไม่มีก็สามารถใช้มิกซิ่งเจลกับสีขาวผสมในสัดส่วนที่อาจจะ2:1นะคะให้มีความเจือจางหรือถ้าอยากให้ใสมากๆก็คือ5:1นะคะแล้วก็จะใช้สีขาวแตะด้านบนขอบให้มันเฉียงลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางหรือที่มันมีช่องว่างของสีอยู่นะคะแบบนี้เลยนะคะเช็ดผู้กันนะคะก่อนที่จะเก็บลงในขวดนะคะหลังจากนั้นตาจะใช้ผู้กันที่เป็นผู้กันแบนนี่แหละแต่ว่าจะทำให้มันมีความแบบแตกๆออกนิดนึงไม่ได้ให้มันเป็นแบบเรียบจนเกินไปนะคะเพื่อเวลาเราจะกระจายสีขั้นตอนนี้คือใช้ผู้กันอย่างเดียวเลยไม่ต้องใช้มิกซิ่งเจลไม่ต้องใช้อะไรนะคะแต่ผู้กันเราต้องให้มันดูแตกๆนิดนึงไม่ต้องให้มันแบบไม่ต้องแบบไปแตะครีนเซอร์มาเช็ดแล้วก็ทำลายเลยแต่เราต้องทำให้ปลายผู้กันมันแตกออกนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ส่วนด้านข้างเราจะใช้ส่วนด้านข้างในการแตะเกลี่ยนะคะเห็นไหมคะแตะเกลี่ยเพื่อให้สีขาวและสีน้ำตาลเนี่ยมีความฟุ้งกระจายนะคะเข้าหากันแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนบางคนอาจจะใช้เบสบางคนอาจจะใช้ตัวมิกซิ่งเจลในการเกลี่ยสีนะคะแต่ว่าวันนี้ต่ายใช้แค่ผู้กันอย่างเดียวแต่การใช้ผู้กันอย่างเดียวข้อควรระวังก็คือมันมีโอกาสที่จะเป็นรอยขนแปรงได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแตะเราต้องแตะอย่างเบามือแล้วก็ใช้ส่วนด้านข้างในการแตะนะคะมันจะไม่ทิ้งรอยขนแปรงง่ายแต่ถ้าเราใช้ส่วนนี้
ลงน้ำหนักไปเลยนะคะแตะแถบแถบแถบอย่างเงี้ยมันจะเป็นเส้นเป็นขอบของขนแปรงนะคะแล้วก็ถ้าสีมันเยอะไปให้เราเช็ดออกตรงด้านบนมันมีสีขาวใช่ไหมคะเราก็จะแตะไล่ๆให้มันกลมกลืนกับผิวหน้าเล็บของลูกค้านะคะแบบนี้หนึ่งรอบรอบที่หนึ่งนะคะทุกคนดูให้มีความฟุ้งกระจายออกไปนะคะโดยที่สีตรงกลางมีความเข้มอยู่นะคะแต่ไม่ใช่การลงสีแล้วหยดสีลงไปนะคะเดี๋ยวสีตรงนั้นมันจะหนาเกินมันจะไม่แห้งอันนี้เราจะอบอยู่ที่30วินาทีนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อสีที่บางใสเนาะแต่ถ้าทุกคนบางคนอาจจะใช้เป็นเครื่องซัน UV อย่างเงี้ยก็คือให้เราบวกเพิ่มไปนิดนึงนะจาก30เป็น60นะคะทุกคนสีพื้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนลวดลายเปลี่ยนอาจจะฝังเป็นเปลือกหอยนะคะแล้วก็ทำลายทับด้านบนหรือจะฝังเป็นเกล็ดต่างๆกลิตเตอร์ต่างๆเนี้ยค่ะก็คือเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะทุกคนต่อมารอบที่2นะคะลงตำแหน่งเดิมเลยนะคะให้มีความเข้มขึ้นหรือทุกคนแบบเอ๊ะฉันลงรอบเดียวฉันเข้มแล้วก็ไม่ต้องลงรอบที่2นะคะเพราะว่าถ้าเรามาลงรอบที่2ปุ๊บมันก็จะเข้มขึ้นไปอีกนะคะใช้สลับสีขาวนะคะ C32 ก็ได้หรือว่า CK25 ก็ได้นะคะทุกคนสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะที่เป็นสลับนะคะแล้วก็เกลี่ยในแบบเดียวกันเหมือนชั้นแรกเลยนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้ง2รอบนะคะเพื่อให้มันมีความเข้มแล้วก็ไล่สีด้วยกันมากขึ้นนะคะแต่แบบนี้นะคะโดยใช้ในส่วนของตรงด้านข้างนะคะให้ผู้กันมันแตกๆนิดนึงเราไม่ต้องการให้ผู้กันมันเรียบแล้วเรียงตัวสวยเราต้องให้ผู้กันมันแตกๆนิดนึงเวลาเราแตะหรือว่าเราแถบลงไปเนี่ยค่ะผู้กันมันจะได้ช่วยในการเบลนสีหรือว่ากระจายสีได้ดีเราจะเลือกในทิศทางปาดมาทางซ้ายแบบนี้หรือว่าทางขวาสามารถทำได้หมดเลยนะคะตามความถนัดหรือว่าตามความชอบของเรานะคะหรือจะผสมมากกว่า2สีก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสีที่เป็นสีเดียวอาจจะเป็นด้านบนเป็นสีน้ำตาลด้านล่างเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าสีอะไรก็ได้นะคะทุกคนสามารถที่จะครีเอทงานตัวเองได้หมดเลยนะคะอบ30วินาทีนะคะแต่จะเน้นลายที่ไม่ต้องท็อปเยอะเพราะว่าการท็อปเยอะมันจะเสียเวลาแต่จะเน้นลดการทำลายที่มันย่นเวลาลงมานะคะถามว่าความต่างความแตกต่างความมีมิติมันต่างกันไหมมันต่างกันแน่นอนแต่ว่าเราก็ต้องทำยังไงให้มันคล้ายกันมากที่สุดนะคะในการทำลายเพราะว่าบางทีเราทำลูกค้าเราไม่สามารถที่จะแบบท็อป 4-5 รอบได้ถูกไหมถ้าไม่งั้นเล็บลูกค้านี่บวมเป่งเลยจ้าเราก็อาจจะต้องปรับวิธีนะคะในการทำลวดลายอาจจะลดขั้นตอนลงมานะคะในขั้นตอนต่อไปอะค่ะก็จะเป็นการใช้สีซึ่งทุกคนสามารถที่จะใช้เป็นเรื่องของมิเลอร์ฟิล์มนะคะหรือจะใช้เป็น AD นะคะตอนนี้หรือจะเป็นกลิตเตอร์แคทอายสามารถทำได้หมดเลยนะคะแต่ก็จะลงบางๆหนึ่งรอบนะคะลงแค่บางจุดนะคะสีแบบติดผู้กันเล็กน้อยนะคะปาดบางๆแค่บางจุดแค่นี้เองนะคะให้มีประกายวิงวิงขึ้นมานะคะลายเราจะดูมีความซับซ้อนขึ้นมานะคะผู้กันแตะกระจายอย่าให้มันเป็นขอบเกินไปนะคะเสร็จแล้วนะคะอบนะคะ
30วินาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้เป็นท็อปโอเวอร์เลย์นะคะในการท็อปนั่นเองนะคะแล้วก็สีที่เราเตรียมใช้ต่อไปในขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นพวกกระอาเป็นสีไลเนอร์นะคะไลเนอร์สีขาวนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะหรือถ้าเราไม่มีเราใช้สีขาวเนื้อปกติก็ได้นะคะแล้วก็ใช้พวกกันไลเนอร์ในการลากเส้นนั่นเองนะคะสิ่งที่ต้องใช้นะคะก็คือเป็นมิกซิ่งเจลนะคะมิกซิ่งเจลแล้วก็ไลเนอร์นะคะในการทำลายต่อไปนะคะแต่ก่อนที่เราจะทำลายให้เราใช้ท็อปโอเวอร์เลย์นะคะถ้าเราไม่มีท็อปโอเวอร์เลย์อยู่ที่โต๊ะเราใช้เป็นเคลียร์เจลนะคะบางๆ บางๆ คือแบบว่าอย่าทาหนาจนเกินไปเดี๋ยวเล็บเราจะปูดขึ้นมานะคะให้ทาบางที่สุดเลยอันนี้ก็จะทานะคะบางๆหนึ่งรอบนะคะเราทำไมถึงทาตัวโอเวอร์เลย์หรือว่าเคลียร์เจลนะคะเพราะว่าชั้นสีที่เราทำงานด้านล่างลงไปเนี่ยค่ะมันขรุขระมันเป็นคลื่นมันมีความหนาบางไม่เท่ากันมันมีตัวที่เป็นทองคำเปลวนะคะที่อาจจะมีความกระเด้งขึ้นมาหรือว่ามีรอยแยกรอยต่างๆนะคะหรือว่าไม่เรียบเนียนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้เป็นโอเวอร์เลย์หรือว่าเคลียร์เจลนะคะในการทานะคะ1รอบบางๆนะคะไม่ต้องหนามากนะทุกคนทาบางๆ1รอบนะคะทีนี้เทคนิคการทำลายหินอ่อนหรือว่าลายมาร์เบิลก็คือตอนนี้นะคะที่มีคลื่นนะคะทุกคนบางทีแบบเราใช้สีเจลเนาะก็คือสมัยที่เราทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนก็คือเราใช้สีเจลแต่พอมันก็พัฒนาที่เป็นสีอิงค์แต่ว่าสีอิงค์เนี่ยคือถ้าเรามือใหม่เนี่ยมันจะทำยากมากเพราะว่ามันต้องการความรวดเร็วในการปาดสีหรือว่าลงสีหรือแม้แต่การใช้น้ำยากะน้ำยาเนี่ยสัดส่วนไม่เท่ากันนะคะแต่ทีนี้มันลายที่เป็นเบสิกเลยเนี่ยที่เราทำกันมาเนี่ยก็คือการใช้สีเจลเนาะในการทำลายแต่ก็ยังยึดที่เป็นสีเจลอยู่นะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนคุ้นเคยกับมันแต่ถามว่าสามารถใช้สีอิงค์ได้ไหมใช้ได้แต่ก็คือแล้วแต่ว่าทุกคนความถนัดของทุกคนเนี่ยแตกต่างกันนะคะให้เราไปฝึกใช้ได้นะคะทุกคนดูนะคะต่อมานะคะจะใช้เป็นไลเนอร์นะคะไลเนอร์ในการลากเส้นนะคะลากเส้นยังไงลากเส้นให้มันเป็นเหมือนภูเขา1ลูกนะคะด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่าง1ลูกบางๆนะคะแบบนี้นะคะบางๆไม่ต้องหนามากนะคะบางๆบางๆเส้นบางๆเลยต่อมาก็จะใช้ตัวมิกซิ่งเจลนะคะครึ่งหนึ่งของผู้กันแต่จะใช้เป็นผู้กันแบนนะคะค่อยๆใช้ด้านที่เราแตะมิกซิ่งเจลนะคะเกลี่ยสีโดยใช้ขอบด้านข้างนะคะในการปาดสีให้มันฟุ้งๆนะคะแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าสีเยอะไปเราสามารถที่จะปาดออกได้อีกนะคะเช็ดผู้กันนะคะแล้วก็ค่อยๆปาดโดยใช้ขอบด้านข้างในการปาดสีด้านบนนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะลักษณะเส้นของเขานะคะจะมีความบางนะคะค่อยๆปาดแบบนี้นะคะThank you.
เกลี่ยจนสีให้สีของเขาเนี่ยค่ะมีความบางหรือว่าเกิดเลเยอร์ของชั้นสีนะคะลักษณะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะอบเซตสีนะคะ15วินาทีนะคะโอเค15วินาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำอีกเส้นด้านล่างนะคะเพื่อให้มันมีความฟุ้งกระจายหรือว่าเกิดการทับซ้อนกันนั่นเองนะคะทำลักษณะแบบเดียวกันเลยนะคะทำเหมือนเป็นคลื่นหรือว่าเป็นภูเขานะคะทับซ้อนกันแล้วก็ใช้พู่กันนะคะพู่กันแบนในการเกลี่ยสีนะคะใช้ด้านข้างค่อยๆเกลี่ยสีถ้าเราไม่ถนัดพู่กันไซส์ที่มันใหญ่เราก็สามารถใช้ไซส์เล็กหรือว่าใช้เป็นพู่กันมินิโอวัลก็ได้นะคะคือตัวนี้สามารถใช้ได้เลยนะคะทุกคนให้ได้ลักษณะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะอบนะคะ60วินาทีเลยนะคะแล้วก็เติมไลเนอร์หรือว่าตกแต่งเพิ่มเติมขัดผงมิลเลอร์อย่างเงี้ยค่ะสามารถทำได้หมดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ก็จะใช้เป็นตัวไลเนอร์นะคะในการตัดขอบตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้งานเราดูมีความหรูหรามาเห่าขึ้นมานะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะอบนะคะ60วินาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะท็อปปิดงานเลยนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ก็จะใช้ท็อปนะคะท็อปจบงานเลยนะคะให้เรียบร้อยนะคะเวลาเราทำลายให้ลูกค้าเราอาจจะทำแค่นิ้ว2นิ้วนะคะต่อ1ข้างนะคะไม่ได้จำเป็นต้องทำแบบลาย5นิ้วทั้งหมดเลยนะคะไม่จำเป็น